ทีนี้ครับไปที่อีกเรื่องหนึ่งบ้างครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณทักษิณได้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า20บาทปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่รู้ว่าเด้งรับสิ่งที่คุณทักษิณพูดหรือว่ามันบังเอิญมาพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้พอดีนะฮะบอกว่าได้ลุยศึกษาตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานบอกว่าจะควักงบเพื่อเวนคืนรถไฟฟ้าจากเอกชนครับเพื่อที่ว่าพอได้คืนมาเสร็จเป็นของรัฐจะได้ปรับค่าโดยสารให้มันลดลงพยายามจะผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า20บาทให้มันเกิดขึ้นครบทุกสายให้ได้นะครับคุณสุริยะครับเปิดเผยถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้พูดถึงการเวนคืนโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในการบริหารของเอกชนในปัจจุบันให้กลับมาเป็นรัฐบาลในการบริหารแล้วก็ไปจ้างเอกชนเดินรถอีกทอดหนึ่งเพื่อผลักดันนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20สายขอไปฮะค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาททุกสายให้มันเกิดขึ้นโดยเรื่องนี้จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำเงินไปเวนคืนรถไฟฟ้าของเอกชนที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานซึ่งทางกระทรวงการคลังจะต้องไปศึกษารายละเอียดส่วนแหล่งเงินในกองทุนนี้ก็จะมาจากกระทรวงการคลังครับโดยคุณสุริยะบอกว่าการเวนคืนรถไฟฟ้าเอกชนมาบริหารแนวทางก็คือต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อซื้อคืนรถไฟฟ้ากลับมาจากเอกชนโดยไม่ต้องรอหมดสัญญาส่วนที่มาแหล่งเงินจะมาจากกระทรวงการคลังและจะเป็นคนละกองทุนกับกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมที่จะมาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารรถไฟฟ้าครับคืออันนั้นก็คือเราจะมีการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อจะไปดูซื้อกิจการของรถไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในกองทุนอันนี้นะครับจากไหนเข้ากองทุนนะคะแล้วถ้าเราตั้งกองก็คงกระทรวงการคลังจะมีหน้าที่ที่ไปดูซึ่งความถนัดทางด้านอันนี้คนสร้างการมีความถนัดกองทุนกับพรบตัวร่วมใช่ไหมครับคนละส่วนกันครับเรื่องการจัดในลักษณะไหนหรือผมเชื่อทางกระทรวงการคลังท่านพิชัยจะไปดูว่ามีกองทุนขึ้นมาแล้วไปซื้อที่เป็นสัมปทานของเอกชนกลับมาเป็นของรัฐเพื่อจะได้ดูแลเรื่องราคาคือจะไปศึกษานะครับศึกษาให้กับความชัดเจนคุณสุริยะบอกว่าเบื้องต้นนะครับอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและหาแนวทางความเป็นไปได้ครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังต้องทำงานร่วมกันซึ่งขอให้รอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเมื่อถามว่านางสาวแพทองธารควรเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเลยหรือไม่คุณสุริยะบอกว่าตนคิดว่านายกอิงเนี่ยก็เป็นไปตามที่นายทักษิณบอกคือทำอะไรต้องมีทีมงานเพราะฉะนั้นคงมีทีมเข้ามาช่วยกันแต่จะเหมาะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือไม่คงต้องรอดูนะครับนอกจากนี้เนี่ยเห็นบอกว่านะอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงว่านะคุณแพทองธารเนี่ยจะมีการดึงทีมดึงใครเข้ามาช่วยงานเพิ่มอีกหรือเปล่าคืออย่างนี้เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มันก็จะติดขัดอันที่มันเป็นเอกชนไอ้20บาทตลอดสายเนี่ยของที่มันดูแลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนี้มันดูไล่ดูแล้วสามารถปรับได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะเป็นของเอกชนนี่แหละที่ตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่แต่เมื่อวานนี้ที่คุณทักษิณพูดนะนอกจากเรื่องรถไฟฟ้ามีอีกประเด็นนึงด้วยนะเรื่องขยายสนามบินอันนี้ก็น่าสนใจว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาจะรับรู้เรื่องนี้ไปหรือเปล่าครับคือทำได้แค่บางสายไง20บาทตลอดสายครับนะถ้าทำทุกสายต้องคืนมาให้รัฐดูแลเลยนะฮะ